ที่ดึงนักท่องเที่ยวมาจากทั่วโลกครับแล้วก็ทำให้ภูเก็ตเนี่ยเป็น final destination ที่ฟูลฟิลทุกสิ่งอย่างเขาจริงๆเลยครับตัดสินใจไหมจริงผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ภูมิใจดีกว่าเพราะว่าสวนสนุกอันนี้มันเป็นธีมพาร์คที่เทียบได้ว่าเป็นระดับโลกเลยแล้วก็เป็นธีมพาร์คที่คนไทยทำจริงๆอยากจะบอกว่าคนไทยก็มีความสามารถเหมือนกันและทีมงานที่เป็นเบื้องหลังเนี่ยก็ทำของระดับโลกอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะสื่อออกมาให้เห็นได้ว่าคนไทยก็สามารถมีอะไรที่เจ๋งแบบนี้เหมือนกันแล้วก็อย่างที่ภูเก็ตเองก็น่าจะเป็นเดสติเนชันที่ตอบแทบจะทุกโจทย์เลย อาหารเราอร่อยอยู่แล้วที่พักเราดีทะเลเราก็สวยเรามีธีมพาร์คดีๆที่เป็น 3D แล้ววอล์กทรูเข้าไปมันก็แบบว่าโหจบเลยครับอะไรนะครับความแฟนตาซีความอลังการโอ้อลังการแน่นอนเพราะว่ามันเป็น 3D สำหรับวอล์กทรูเข้าไปเราเข้าไปเราก็จะเป็นเหมือนแบบว่ารู้สึกเหมือนเข้าไปในอีกโลกนึงมันแบบว่าทำให้เราดึงหลุดออกมาจากโลกแห่งความจริงไปอยู่ในโลกแห่งความฝันอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงพี่ปอชอบเที่ยวสนุกอยู่แล้วชอบอยู่แล้วผมไปทุกประเภทเลยแต่หลังๆที่จะไปบ่อยเพราะว่าคุณภรรยาเนี่ยครับชอบแบบว่าน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้แต่ผมจริงชอบโลดโผนชอบแบบมันๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทยเหมือนกันใช่ครับใช่ครับด้วยธีมด้วยอะไรอย่างแค่ชื่อเองเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาออกแบบเจ๋งดีเหมือนกันนะมันตัวทีเนี่ยมันทำให้รู้สึกเหมือนว่าเป็นไม้มะลัยมันมีแบบว่าเหมือนความเป็นไทย represent ให้คนต่างชาติแล้วก็ไม่ว่าจะประเทศไหนเข้าถึงอาร์ตของประเทศไทยเราครับผมก็ฝากให้ทุกๆคนนะโดยเฉพาะคนไทยนะครับเพราะว่าต่างชาติตอนนี้ได้ยินมามีจองมาประมาณ 700,000 คนแล้วที่จะมาเข้าธีมพาร์คอันนี้แต่คนไทยเราอยู่ในประเทศของเราเองก็มีอะไรดีๆอย่างนี้ไม่ต้องบินไปถึงเมืองนอกนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็น 3D ธีมพาร์คที่เป็น walk through ที่แรกในประเทศไทยแล้วก็ที่แรกในโลกก็ราคาไม่แรงด้วยก็ไปดูกันครับที่ภูเก็ตครับไปทะเลกันมาอ๋อไปทะเลกันมาล่าสุดไปทะเลกันเนี่ยจริงๆพอยต์ก็คือคุณหมอไม่ให้พี่เขาไปเที่ยวแล้วก็ไม่ให้เดินทางให้บินอะไรแล้วคือมันใกล้แล้วก็เลยเอาใกล้ๆละกันก็เลยไปพัทยามาแล้วก็เหมือนพาเขาไปเที่ยวก่อนที่เขาจะคลอดนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ผมไปด้วยไม่ได้แล้วผมมีอย่าง31นี้ผมก็มีบินไปอังกฤษไปเล่นคอนเสิร์ตที่นั่นก็งานตลอดเลยก็ไม่มีเวลาว่าที่จะพาเขาไปแล้วอย่างนึงคุณหมอบอกว่าใกล้แล้วกี่เดือนแล้วคะอยู่เถอะตอนนี้6เดือนนิดๆแล้วครับใช่แล้วยิ่งแฝดด้วยก็อาจจะออกก่อนกำหนดได้เอาใจภรรยาหนักมากก็พยายามทำให้เขาแฮปปี้ถ้าเขาแฮปปี้มันก็ทำให้ลูกเราแฮปปี้นะถ้าเกิดหลายๆคนพูดมาบอกว่าพยายามอย่าทำให้เขาเครียดหรืออย่าไปกดดันอะไรเขาก็อะไรที่เออแฮปปี้แฮปปี้ไปก็ดีเขาแฮปปี้เราแฮปปี้ลูกแฮปปี้ก็โอเคไม่มีช่วงนี้ของคุณแม่แบบแบบวันของคุณแม่ครับมีบ้างแต่ก็ผมถือว่ามันเป็นปกติของความเป็นเขาเรียกว่าอะไรคุณแม่เนาะที่เราต้องมานั่งแบกตัวเล็กอยู่ถึง2คนอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากที่มีเขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาไม่ค่อยมาแบบว่ารุนแรงสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะอารมณ์ดีแล้วก็เข้าใจโลกเข้าใจเราแล้วก็หลายๆอย่างก็ดีครับดีแต่ยังไม่มาโดนแบบมาโนดหนาวอ๋อมีเหรอมีด้วยเหรอบางคนเขาแบบว่าห้ามโนดหนาวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆอ๋อครับจริงๆแล้วคือผมไม่รู้เรื่องดราม่าเลยเนาะแต่เรื่องนวดเนี่ยจริงๆเราถามคุณหมอก่อนว่านวดได้ไหมแต่นวดกดจุดอะรู้สึกว่าห้ามเลยแต่ถ้าเกิดว่าผ่อนคลายแล้วทำให้เขามีความสุขก็เออปล่อยสบายๆไปแล้วนวดแบบลื่นๆครับสบายๆคลายๆไม่ได้แบบว่ามากดให้แบบอ้อยอ้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้เขาอ้อนให้เราแบบนวดไหมคะหรือว่าเราอยากทำให้เองอ๋อที่ให้ผมนวดเหรอครับอ๋อผมนึกว่าไปหาหมอนวดเพราะว่ามีไปหาหมอนวดไงอ๋อที่ผมนวดให้ก็คือจริงๆแล้วตอนระหว่างกลับบ้านผมจำไม่ได้วันนั้นไปไหนเหมือนกันแต่เขาพูดในรถบอกว่าถ้าเกิดกลับบ้านไปเราอยู่นวดให้นิดนึงได้ไหมแล้วด้วยความที่อย่างกดจุดผมกดไม่เป็นหรอกผมก็ทับนวดให้ผ่อนคลายแต่ถ้าจำไม่ผิดฝ่าเท้าผมไม่แน่ใจว่าผมนวดหรือเปล่าแต่ขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาด้วยร่างกายเขาขาที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็ต้องมาแบกน้ำหนักเพิ่มอีกเขาก็ปวดเขาก็เมื่อยแหละก็ผ่อนคลายอ๋อมีดราม่าด้วยเหรอหลังจะระวังมากขึ้นจะอะไรแบบ
ระวังกับกี้เหรอครับผมว่าเราไม่ได้ทำอะไรที่มันอันตรายหรือว่าอะไรที่ไม่ดีเนาะก็มีอะไรส่วนใหญ่ผมก็ปรึกษาคุณหมอตลอดเวลาก็โทรหาพยาบาลโทรหาใครหลายๆคนอยู่แล้วก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรเพราะว่าเอาจริงผมก็ค่อนข้างคอนเซิร์นสุขภาพทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกๆเองอยู่แล้วเรากำลังจะเป็นพ่อนะเราก็ต้องให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดเนาะคุณหมอให้รางวัลพิเศษอะไรพี่ให้รางวัลเหรอครับให้รางวัลขอให้รางวัลให้รางวัลให้ระวังก็ส่วนใหญ่จะมีเรื่องการเดินให้เดินได้ไม่ใช่ว่าไม่ให้เดินเลยแต่ก็ต้องห้ามเดินเยอะมากจนเกินไปเพราะว่ามันจะทำให้ที่ผมฟังมาคือเรื่องความสั้นความยาวของปากมดลูกคือถ้ามันสั้นมากๆเลยเนี่ยเด็กก็จะออกมาเร็วคือถ้าเกิดให้ดีที่สุดก็คือพยายามทำไงก็ได้ให้น้องสองคนเนี่ยอยู่ข้างในให้ได้นานที่สุดมันก็จะดีต่อทั้งเด็กแล้วก็คุณแม่เองเด็กก็จะสมบูรณ์ด้วยเพราะว่ามีโอกาสที่คลอดก่อนกำหนดอย่างนั้นหรือเปล่าอ๋อมีได้ครับเพราะว่าเป็นแฝดเป็นแฝดก็จะเกิดขึ้นได้แต่จริงๆไม่เป็นแฝดก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้าเกิดเราไม่ระวังตัวแล้วก็ดูแลตัวเองไม่ดีพูดถึงคุณแม่นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรกินก็ต้องระวังด้วยนิดนึงไม่กินของดิบทุกอย่างต้องสุกหมดแล้วก็เรื่องความหวานของน้ำตาลเองขนมอะไรเงี้ยก็เป็นแม่บางทีมันก็จะแบบหิวโหยนะมันจะแบบว่าเฮ้ยอยากจะกินนู่นกินนี่อะไรเงี้ยแต่กี้เขาค่อนข้างที่จะระวังมากช่วงนี้หยุดงานเลยใช่ไหมอะไรนะครับช่วงนี้หยุดงานเลยก็ทำด้วยกันเกือบทุกวันเลยนะครับเรายังถ่ายรายการของเราอยู่เรื่อยๆแม่ก็มีว่างบ้างทำงานบ้างแต่จริงๆแล้วที่เราคุยกันเป็นสิ่งที่โอเคนะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเขาจะได้มีอะไรทำด้วยไม่ใช่ว่าแบบอยู่บ้านโดยที่ไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้มูฟเลยเพราะว่าถ้าร่างกายไม่ได้ขยับไม่ได้มูฟเนี่ยมากเกินไปมันก็ไม่ดีแต่ขยับมากจนเกินไปก็ไม่ดีเช่นกันก็ต้องให้มันบาลานซ์เรากับแม่ใช่ไหมครับณตอนนี้ผมยังไม่เห็นอะไรที่ชัดเจนว่าเอฟเฟกต์ไหมแต่จริงๆผมคิดว่าฝุ่นเนี่ยมันมีมานานแล้วแต่แค่ช่วงเร็วๆนี้เราเห็นกับตาของเราจริงๆก่อนหน้านี้ประมาณ 3-4 เดือนผมเคยเห็นเพราะว่าผมอยู่บนตึกใช่ไหมครับเวลาผมมองไปผมก็เฮ้ยนี่มันหมอกหรืออะไรมันแล้วปุ๊บปั๊บมันก็หายไปแต่ช่วงหลังเนี่ยมันอยู่นานแล้วคนก็เริ่มสังเกตแล้วก็สามารถเห็นได้ด้วยตาตัวเองก็ต้องช่วยกันครับผมว่าคนเดียวเอาก็ไม่อยู่หรอกก็ต้องทุกคนช่วยกันแล้วก็รถต่างๆที่ปล่อยควันอะไรที่ทำลายสภาพอากาศหลายๆอย่างก็ต้องหยุดใช้ใช่แต่สำหรับคุณแม่เองยังไม่ได้มีอะไรที่บ่งบอกว่าเฮ้ยโดนนะจากตรงนี้ก็หวังว่าจะไม่มีอะไรตรงนี้ก็พยายามให้เขาใส่หน้ากากครับถ้ามันอยู่กับเรานานกว่านี้คิดจะพาหลบไปอยู่ต่างจังหวัดหรือสักพักอะไรไหมครับหนีฝุ่นไปอยู่พูดถึงว่าช่วงนี้จนถึงคลอดเนี่ยไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าเขาไปไม่ได้ใช่ก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้เดี๋ยวต้องมีพบคุณหมออีกก็เดี๋ยวลองถามคุณหมอดูว่ามันร้ายแรงไหมหรือว่ามีวิธีอะไรบ้างเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงนะว่าสุดท้ายแล้วมันโหดขนาดไหนอะไรยังไงอีกกี่ปากอันนี้6เดือนกว่าตอนนี้6เดือนกับประมาณ2อาทิตย์แล้วครับวันกำหนดคลอดใช่ไหมวันกำหนดคลอดคุณหมอบอกมาเป็นระยะก็คืออาทิตย์สุดท้ายของมีนาจนถึงอาทิตย์แรกของเมษาจะอยู่ประมาณช่วงนั้นผมอยู่ครับอยู่ช่วงนั้นผมต้องผมได้บ่ายได้บ่ายอ๋อที่ไปเล่นเทนนิสเฮ้ยไปแค่ 4-5 วันเองครับใช่ไปเสร็จปุ๊บก็กลับเลยยังไงได้อยู่โมเมนต์ช่วงเวลานั้นน่ะ 2-3 อาทิตย์นั้นน่ะผมจะไม่ไปไหนเลยไม่รับงานเลยรับครับใกล้ค่าใช้จ่ายเยอะครับต้องทำงานอยู่ได้มีคุยกับน้องบ้างมั้ยครับเลยคุยกับน้องในท้องใช่มั้ยอุ๊ยคุยตลอดก็ทักทายกันตลอดแล้วก็เค้าก็จะแต่เค้าเป็นอะไรที่ผมรู้สึกดีนะให้ความร่วมมือมากเพราะว่ากับแม่เองเวลาที่แม่นอนเลยเขาจะแทบไม่กวนอะไรเลยแต่เวลาที่แม่กินข้าวไม่ว่าจะเป็นมื้อไหนก็ตามเนี่ยพอกินเสร็จปุ๊บเนี่ยมาละกระดิกละทักละหรือบางทีผมไปคุยด้วยใกล้ๆอย่างเงี้ยผมทักทายเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะมีกระดุกกระดิกอะไรเงี้ยบ้างซึ่งช่วงหลังก็กระดิกแรงขึ้นมากอาจจะเป็นที่ไซส์ของ
ตัวเขาสองคนเนี่ยใหญ่มากแต่ผมเห็นกี้แล้วผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากเพราะว่าด้วยแขนขาเขาเล็กมากแล้วอยู่ดีก็มีปุ๋งออกมาเดินเหมือนแมวน้ำหรือเหมือนตัวอะไรที่แบบว่าน่าเอ็นดูครับเป็นอะไรดิ้นเองชายหญิงครับจ้าคิดชื่อไว้ชื่อให้คิดไว้คร่าวๆครับแต่ยังไม่ได้เคาะเป๊ะก็มีหลายชื่อเหมือนกันไปเสนอคุณพ่อก็มีแบบเอ้ยอันนี้เหรออันนี้มันแบบทำไมมันดูโบราณจังเลยหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ช่วยกันคิดอยู่ก็น่าจะได้ชื่อเล่นชื่อจริงก่อนน้องคลอดแน่นอนปุ๊บไว้ก่อนใช่ไหมยังไม่เพราะว่าเรายังไม่ได้เคาะกันจริงๆครับชื่อมันค่อนข้างเยอะประมาณ8ชื่อได้เราก็แบบเอ้เอาที่แบบว่าที่เราแฮปปี้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่โอเคด้วยที่มาขัดข้อที่คุณเริ่มจริงๆเหรอผมต้องให้คุณแม่ครับเป็นคนเคาะเพราะว่าเอายอมรับเลยผมไม่ใช่สายนี้แล้วก็เราไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะแต่กำหนดผ่าเนี่ยเขาผ่าแน่นอนเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าโอเควันนี้นะหรือวันโน้นนะต้องให้คุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ดูให้เพราะว่าเอาตามสบายใจของผู้ใหญ่ดีกว่าเราอะไรก็ได้ได้หมดแค่นี้ก็แฮปปี้มากครับโอเคนะโอเคครับเดี๋ยวรอเดียวเลยเดี๋ยว